ครับสำหรับอีกหนึ่งวิธีการที่สะดวกสำหรับการใช้งานในส่วนของการเข้าถึงในส่วนของปุ่มรัดการเข้าถึงนะครับสำหรับหลายคนนะครับก็ยังไม่มีในส่วนนี้ในแถบบาร์นะครับนะครับเราให้ดูนะครับตัวนี้นะครับปุ่มรัดตัวช่วยการเข้าถึงนะครับตัวนี้นะครับเราสามารถนำมาอยู่ในตัวบาร์ด้านบนได้อย่างไรนะครับนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปในส่วนของการตั้งค่านะครับตั้งค่าระบบนะครับจากนั้นให้เราไปเลือกในส่วนของการช่วยการเข้าถึงตัวนี้นะครับจากนั้นให้เราเลือกนะครับแตะแสดงเครื่องหมายถูกสำหรับแสดงฐานะการช่วยเหลือการเข้าถึงในตัวแถบเมนูนะครับนะครับส่วนนี้ก็ถือว่าน่าสนใจสำหรับการใช้งานนะครับใครที่ยังไม่มีในส่วนของแถบเมนูด้านบนนะครับก็สามารถที่จะคลิกแสดงถูกหน้าตัวเลือกแสดงฐานะการช่วยการเข้าถึงในแถบเมนูนะครับนะครับตัวแถบเมนูก็จะอยู่ส่วนนี้นะครับหากเราทิกออกนะครับนะครับก็จะไม่มีในส่วนของตัวช่วยการเข้าถึงที่แถบเมนูด้านบนนะครับดังนั้นเราก็ต้องทําการติ๊กเครื่องหมายถูกในส่วนนี้ก่อนนะครับนะครับตัวช่วยก็จะเข้ามาอยู่ในส่วนของแถบเมนูด้านบนนะครับทําให้เราสะดวกสําหรับการเรียกใช้งานนะครับหลายคนอาจจะเข้าไปตั้งค่าก่อนนะครับแต่ส่วนนี้เราไม่ต้องเข้าไปในส่วนการตั้งค่านะครับเราสามารถที่จะดูรายละเอียดก็เลือกในส่วนของฟังก์ชันต่างๆนะครับนะครับสำหรับการตั้งค่าก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ